คาริสาเปิดตัวแฟนในวันเด็กเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนักแสดงนางแบบสาวชื่อดังอย่างคาริสาสปริงเกตหรือคาริสาเดอะเฟสเพราะว่ามีผลงานบางปังออกมาให้ติดตามกันอย่างตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรือว่าผลงานการถ่ายแบบเรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะในรายการเดอะเฟสแต่คาริสาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปังมากเลยล่ะค่ะเพราะมีผลงานทางหน้าจอออกมาให้ได้เห็นกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากในจอจะปังแล้วนอกจอก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้หัวใจแม่ว่างแล้วล่าสุดในวันเด็กคาริสาก็ได้ออกมาอวดภาพวัยเด็กพร้อมกับเปิดตัวแฟนหนุ่มในแคปชั่นว่ารูปเดี่ยวตอนเด็กไม่น่ารักอ่ะรูปคู่ตอนนี้น่ารักกว่าเยอะสุขสันต์วันเด็กค่ะงานนี้ก็ทำมาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยล่ะค่ะพอเจ้าตัวเปิดตัวแฟนหนุ่มในวันเด็กเลยซึ่งก่อนหน้านี้แม้จะมีข่าวกับหนุ่มๆบ้างแต่ก็ไม่มีคนไหนเป็นตัวจริงเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องแต่ว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนที่คาริสาเปิดตัวเองเลยทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่านี่มันวันเด็กหรือว่าวันวาเลนไทน์กันแน่คะคาริสาเอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของสาวคาริสาด้วยนะคะรู้เหมือนหนุ่มคนนี้จะสไตล์เดียวกับคาริสาเลยเพราะว่ามีภาพตอนไปเที่ยวด้วยกันเยอะมากดูท่าแล้วน่าจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเหมือนกันเลยละค่ะส่วนโปรไฟล์ของหนุ่มคนนี้จะปังขนาดไหนเราจะได้มาอัปเดตกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยละค่ะเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงผลงานการถ่ายแบบรวมถึงพรีเซนเตอร์ต่างๆด้วยยังไงก็ขอให้เจ้าตัวปังๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ